บิณฑบาตนี่พระจะลืมตัวไม่รู้ตัวละบางรายนะมันหมายถึงทั่วไปตามันลักษณะไงก็เคยสอนแล้วนี่บิณฑบาตที่ว่าเป็นมัดเป็นข้อปฏิบัติของพระนั่นปฏิบินยังไงนั่นก็ท่านก็บอกว่าสังรวมสังรวมอยู่แล้วคำว่าปฏิสันดีไม่เพียงแต่ฉันในบาตรดูอยู่ในบาตรบิณฑบาตก็ดูอยู่ในบาตรปฏิสันดีเป็นนปาตังหรือว่าไงมันเข้าได้ทั้งการบิณฑบาตเป็นความสังรวมอย่าให้เห็นอกิริยาไม่น่าดูนะเธอมองเหมือนคนไม่มีสติเหมือนพระคึกขนองเรื่องความคึกขนองก็ทราบแล้วว่ามันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นมารของตัวเองมารของศาสนาคือเรื่องของกิเลสลืมตัวน่ะผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้ไม่ลืมตัวเสมอสติเป็นเครื่องกำกับความสวยงามของพระการเคลื่อนไหวของพระทุกอาการไม่ว่าภายนอกภายในจะเป็นไปด้วยสติทั้งนั้นดูบาตรเจ้าของแล้วเคยพิจารณายังไงจะพิจารณาเป็นท่าหรือเคยภาวนายังไงก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตามเรื่องของตัวเองไปอย่างนั้นจะดูในบาตรอาหารเป็นอะไรบ้างตามที่ท่านสอนไว้ในปฏิสังขาจะเป็นธาตุหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่จะพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องของธรรมอย่าให้ถึงนาทียามไม่ดีเธอมองแล้วมองนู่นมองนี่โลเลโลกเล็กแล้วยิ่งไม่น่าดูเลยนะเพราะเทศเนี่ยผ้ากาสาวพัดเนี่ยเป็นผ้าที่เยี่ยมที่เอกที่สุดอำนาจมากอย่างลึกลับอยู่ภายในตัวเพราะพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ครองผ้ากาสาวพัดนี่สีนี้ทั้งนั้นนั่นฟังที่ว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพระสาวกอรหันต์อรหันต์ทุกๆพระองค์อีกเหมือนกันครองผ้ากาสาวพัดนี่และท่านนี้เป็นผู้สิ้นกิเลสเลิศเลอหมดทุกพระองค์แล้วแล้วผ้าอันนี้ก็ครองท่านผู้เลิศเลอเพราะฉะนั้นผ้านี้จึงมีอำนาจอยู่อย่างลึกลับอย่างการตำหนิติเตียนพระเจ้าพระสงฆ์นี่ประชาชนญาติโยมเขาเห็นอยู่ตาเขามีหูเขามีเขาทำไมจะไม่รู้ว่าเป็นความดีหรือความไม่ดีความผิดหรือความถูกของกิริยาแห่งพระที่แสดงออกแต่เขาไม่กล้าตำหนินิ่งๆเฉยๆก็เพราะเรื่องของผ้าเหลืองเป็นสำคัญมากทีเดียวนะเนี่ยอันนี้เราก็เคยได้ยินจนชินหูมาแล้วเฉพาะอย่างยิ่งพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นน่ะเขาบอกว่าโอ้ยเล่นกับผ้านี่ผมไม่อยากเล่นนะว่าไงท่านมีเรื่องอะไรแล้วพอผมหลีกผมจะหลีกเอาผมไม่อยากเล่นถึงท่านผิดก็ตามผ้าเหลืองนั่นน่ะสำคัญเขาว่าเล่นกับผ้านี่ซวยอ่ะว่างเขาว่างนี่เลยนะผมได้ยินอันก็จริงเรายอมรับทันทีเพราะผ้าเหลืองเนี่ยสำคัญมากมีอำนาจมากลึกลับอยู่เพราะเป็นผ้าที่เคยครองพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์หันที่เป็นผู้วิเศษมานานแสนนานและทุกพระองค์ด้วยนะไม่ได้เว้นจะไม่ครองผ้ากาสาวพัดเนี่ยผ้ากาสาวพัดแปลว่าผ้าย้อมฝาดเป็นอย่างแก่นขนุนย้อมแก่นขนุนส่วนมากนิยมกันย้อมนั่นแหละส่วนมากก็มีสีนี้ก็เป็นอนุโลมกันไปเป็นหลักธรรมชาติจริงๆก็ย่อมแก่นขนุนย่อมกลับถึงท่านถึงว่าพาดกาสาวพัดแปลว่าย่อมฝาดเป็นหลักนี่สีผ้าหรือผ้านี่เป็นสำคัญมากเขาย่อมอยากตำหนิติเตียนสำหรับพระสำหรับศาสนาคำว่าศาสนาที่เขาไม่อยากติเตียนก็เพราะศาสนานี้เป็นพระว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนแบบเดียวกันหมดด้วยคือสอนด้วยความถูกต้องเหมือนกันหมดด้วยจึงมีอำนาจมากคำว่าศาสนาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยมีเป็นแบบเดียวกันในตำราก็บอกว่าอย่างนั้น
ไม่มีองค์ใดที่จะสอนผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากกันในหลักความจริงทั้งหลายแห่งธรรมเป็นอย่างนั้นพระท่านเอาธรรมเหล่านี้มาสอนโลกมารื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์และย่นวัฏวนเข้ามาคือการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นของที่ยืดยาวหาประมาณไม่ได้เลยคือไม่มีที่ตั้งต้นและไม่มีที่สุดของเงื่อนปลายถ้าไม่มีธรรมนี้เป็นเครื่องตัดให้สั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าจนกระทั่งตัดให้ขาดนี่เป็นหลักธรรมที่ตายตัวดังที่เคยพูดแล้วเพราะฉะนั้นศาสนธรรมนี้จึงเป็นธรรมประจำโลกมานานแสนนานเพื่อเหมือนกับยาและหมอแก้โรคนั่นเองถ้ามีแต่โรคอย่างเดียวโรคอย่างเดียวความชั่วไอ้ของแสลงกับโรคมันพันกันไปตลอดเวลามันติดพันกันไปอย่างนั้นที่จะทำให้กำเริบสืบสานให้สร้างวัฏวนมากเข้ามากเข้าหนึ่งเราเกี่ยวโรคกับกิเลสมันอันเดียวกันจึงต้องมีหมอมียาคอยกำกับเพื่อให้ความบรรเทาและแก้โรคจนกระทั่งถึงโรคหายขาดก็เท่ากับตัดวัฏวนทางฝ่ายกิเลสก็เท่ากับตัดวัฏวนให้ขาดเช่นผู้สำเร็จอรหัตภูมิแล้วเป็นผู้ที่ตัดขาดจากโรคแล้วนอกจากนั้นก็เบาบางมาอนักพระอนาคาพระสกิทาพระโสดากัญญาณชนผู้มีบุญได้สร้างความดีเอาไว้เพราะหลักศาสนธรรมเป็นเครื่องพร่ำสอนแนวทางให้ดำเนินนั่นนี่เป็นหลักตายตัวมาดั้งเดิมด้วยภาคาสวัสดิ์นี้จึงเป็นสำคัญและศาสนธรรมจึงเป็นสำคัญที่จะดูถูกเอาเฉยๆนี่มีก็เป็นบาปอย่างบ้านนี่แหละที่ญาติโยมประชาชนเขาเห็นพระเขาไม่อยากตำหนิทำหูหนวกตาบอดไปซะบ้างอะไรอย่างเนี้ยก็เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พระเนนนั่นผิดจริงแต่ผ้าเหลืองท่านไม่ผิดศาสนธรรมท่านไม่ผิดนี่นั่นแหละมันจะกระเทือนตรงนั้นแหละแล้วถ้าขาดทุนหรือว่าไปผลลบแก่ผู้ตำหนิก็ไปเป็นตรงนั้นทั้งที่มีเจตนาจะตำหนิผ้าเหลืองแหละมันก็เป็นได้ไม่ตั้งใจจะตำหนิศาสนธรรมแต่มันก็เป็นไปได้มันเกี่ยวโยงกันนี่นะเราก็อย่าลืมเนื้อลืมตัวถึงแต่ประชาชนญาติโยมเขายังขยะขยงในเรื่องที่จะทำความกระทบกระเทือนแก่ศาสนธรรมและผ้ากาสาวพัดแต่เราเองผู้ครองผ้ากาสาวพัดไม่อายผ้ากาสาวพัดจะอายอะไรเนี่ยสำคัญตรงนี้จึงตั้งใจปฏิบัติให้ดีชีวิตจิตใจเรามาสัมผัสสัมพันธ์กับท่ากาสาวพัดกับวงศาสนานะว่าเรามีอำนาจวาสนาบุญญาติสมผ่านพอสมควรแล้วจึงได้มาครองผ้าประเภทนี้และได้รับอัตธรรมของพระเจ้าคอยคุยปฏิบัติก็เหมือนอย่างที่ว่าคนเป็นจำนวนหมื่นแสนแสนนั่นกับคนจำนวนสองสามคนคนจำนวนหมื่นแสนแสนไม่มีแต่โรคเต็มตัวแล้วไม่มีหมอไม่มียาเลยนะกับคนสองสามคนที่มีหมอและยาเป็นผู้ตามรักษาใครมีคุณค่าใครมีสาระต่างกันฟังสินี่แหละเทียบกันได้อย่างนี้ไม่มีผิดเนี่ยเวลาเราได้มาบวชในศาสนาจึงให้พยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีแล้วเชื้อของศาสนาที่เป็นความดีงามให้เป็นเข้าประดับใจหากจะได้เปลี่ยนแปลงจากเพศอันนี้ด้วยความจำเป็นก็เรื่องภายในสิ่งที่เราจะพึงประพฤติปฏิบัติหรือภายนอกก็ตามที่เป็นอยู่ในวิสัยของเราที่จะพึงประพฤติปฏิบัติและบำเพ็ญได้ทำได้ให้เราพึงพยายามและอย่าปล่อยอย่าละเพราะอันนี้เป็นพื้นอันสำคัญที่จะเป็นเครื่องบำรุงหรือสนับสนุนจิตใจให้ได้เกาะได้อาศัยพอเป็นที่ร่มเย็นการมีสมาธิไม่ว่าในหมู่บ้านในที่ไหนก็เหมือนกันอย่าเดินเร็วจนเกินไปอันนี้เคยเตือนเคยสอนเสมอไอ้อ้วนมึงมันจะพากินน้ำนี่อ้าวเดี๋ยวนู่นมึงอ้าวมาอยากไปอยากไปสั่นรถดูอ๋อปุ๊บนี่ไงอ๋ออะไรตรงนี้อ๋อ
ต้องมีเจ้าหัวแรงผู้กลุ่มไปร้อยค่อยเฮาคนเขามาคั่วนั่นเองมันเจ้าไปเฮาล่อเฮาไอ้นี่ก็ตัวสำคัญนั่นพอได้ยินเสียงอัดยังทำรอดไปเลยไอ้นี่แต่นี่งานก็จะยุ่งนะพ่อคุณสาแล้วมันหักมีนั่นแหละดังที่เราเห็นทุกๆปีแล้วพระอย่าลืมเนื้อลืมตัวตลอดที่ยาบทตลอดเวลาเพราะกิเลสมันไม่มีละคำว่าเผลอตัวถ้าเราจะพูดถึงว่าเผลอไม่เผลอแล้วกิเลสไม่มีความเผลอตัวเพราะเป็นหลักธรรมชาติซึ่งคล่องตัวมาภายในหัวใจของสัตว์โลกนานแสนนานแล้วถ้าอธิบายในเรื่องอริยสัจ4ถึงพูดถึงเรื่องของทุกข์เนี่ยใหม่น่าสะดุดต้องเรียนมากนะอธิบายไว้ในปริยัตินะพูดถึงเรื่องความเกิดตายของสัตว์โลกนี่จนถ้าคนผู้ที่จะเหลือเชื่อก็เหลือเชื่อจริงๆท่านว่าแต่ความจริงมันเลยความเหลือเชื่อไปซะอีกหันห่างนั่นนะคือเรื่องความทุกข์ความเป็นมาของสัตว์โลกที่มีกิเลสอันเป็นยาพิษเขาเคลือบแฝงอยู่นี่เป็นมานานแสนนานจนไม่มีคำว่าไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตั้งต้นที่ตรงไหนนะฟังสิเมื่อน่ะแต่มีอีกข้อหนึ่งที่ว่าถึงไม่ทราบว่าภพชาติกองทุกข์ที่ตามภพชาติมานั้นน่ะตั้งต้นที่ตรงไหนก็ตามท่านว่าให้ทำเหมือนเนี่ยหนามยอกเท้าอย่าไปถามหาสกุลหนามมาจากไหนจากไหนให้รีบถอดรีบถอนหัวหนามออกทันทีแล้วใส่ยาเข้าไปฝ่าเท้าจะได้หายโดยไม่ต้องไปถามหาโคตรหาแท้ของหนามแหละท่านว่านี่ฟังสิเป็นข้อเปรียบเทียบอันนี้แม้ภพชาติของเราที่ว่านานแสนนานจนไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตั้งต้นมาแต่เมื่อไหร่นั้นก็ตามหัวหนามคือกิเลสให้รีบถอดรีบถอนยาคือความดีทั้งหลายให้ใส่เข้าไปทั้งนี้ข้อเทียบของท่านเป็นละเอียดละออไหมซึ้งไหมให้รีบใส่ยาเข้าไปแล้วแผลนั้นก็คือภายในจิตใจของเราที่ถูกหนามและเกิดกิเลสเจ็บแทงนั้นน่ะจะค่อยหายไปหายไปแล้วก็ตัดภพชาติเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งถึงภพชาติขาดไปทั้งที่แต่ก่อนนะภพชาติไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าตั้งที่ตรงไหนแต่ก็มาสามารถเพราะอำนาจแห่งความดีตัดภพชาติลงได้ว่าสิ้นแล้วสิ้นสุดแล้วในการเกิดตายเพราะกิเลสสิ้นสุดไปด้วยอำนาจแห่งความดีนี่ที่เทียบกับว่ายาพ่อฤทธิ์ใส่ลงไปในแผลที่ฝ่าเท้านั่นฟังเอานี่ล่ะยิ่งขนาดไหนพระองค์พระพุทธเจ้าได้ตรัสแล้วเอกนามจริงไม่มีสองคือใครแปลว่าอะไรเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองคือพระวาจาของพระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้าไม่มีสองพระวาจาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสออกมาแต่ละคำแต่ละประโยคนี่หนึ่งเนี่ยไม่มีสองนี่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี้แต่ละองค์เท่านั้นนี่ก็ไม่มีสองนี่เป็นคำแน่นอนตายตัวท่านแสดงนะพูดถึงท่านแสดงถึงเรื่องอริยสัจที่ว่าเนี่ยน่าสะลดสังเวชอยู่มากมายนะคือความทุกข์มันเป็นมาอย่างถึงขนาดนั้นนั่นนะเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุท่านบอกคือทุกข์นี่เป็นตัวผลไม่ว่าจะเกิดไปพบใดชาติใดทุกข์นี่จะติดตามเพราะสมุทัยเป็นเชื้ออยู่ภายในจิตใจให้เกิดในพบชาตินั้นๆนั่นแหละแล้วอาจารย์นั้นท่านอธิบายถึงเรื่องมากมากเป็นเครื่องตัดตอนเป็นเครื่องบันทอนเป็นเครื่องสังหารมาถ้าเราจะพูดทั่วๆไปก็คือความดีความชั่วก็หมายถึงกิเลสความดีก็หมายถึงมากหมายถึงธรรมนะแค่มีอันนี้เป็นเครื่องแก้กันนะทุกข์ก็ค่อยดับไปดับไปที่เรียกว่านิโรธนิโรธทุกข์ดับโดยสิ้นเชิงนิโรธก็เรียกว่านิโรธแสดงตัวเต็มที่เนี่ยเพราะอำนาจของมรรคที่มีกำลังคือก็ดังที่เคยอธิบายไว้แล้วอยู่ที่ตรงไหนนี่เราพูดถึงเรื่องอริยสัจที่ท่านอธิบายอริยสัจในพระไตรปิฎกแปลนั่นมันแปลออกมาอธิบายโอ้น่าฟังมากนะถ้าน่าจะ
จะรู้สึกถ้าจะรู้สึกตัวก็มันก็ควรจะรู้สึกแล้วเราไม่เคยกินอะไรกับทุกความทุกข์ความลำบากเพราะอำนาจของกิเลสที่ทำพิษเรามานานแสนนานแล้วเรารู้เรื่องรู้ราวยิ่งกว่าสัตว์อันนี้ก็เป็นวาสนาของเราอย่างยิ่งอันหนึ่งเรายังรู้เรื่องรู้ราวเรานั้นสัตว์เรานั้นเพื่อไหนที่จะไม่ถูกสิ่งเหล่านี้ทรมานหัวใจทรมานกายเรื่องของกิเลสกองทุกข์เขาไม่รู้นะคนทุกข์ทรมานไปอย่างนั้นเรานี่รู้ด้วยเนี่ยมันต่างกันตรงนี้และสามารถที่จะแก้ไขตรอดถอนและ